ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกราเมศซัดทักษิณต่างคนต่างอยู่คงไม่ได้เพราะไทยไม่ใช่บริษัทนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณทักษิณเองนะครับก็ได้รับการพักโทษนะครับได้รับนะครับอนุญาตให้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดมาไหว้บรรพบุรุษแต่นะครับขณะที่คุณทักษิณมาก็มีการไปตรวจงานต่างๆตามสถานที่ต่างๆมีข้าราชการหน่วยงานต่างๆนะครับไปรายงานนะครับผลการทำงานนะครับอะไรต่างๆให้คุณทักษิณฟังซึ่งแน่นอนครับและนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องของกระแสที่มันเกิดขึ้นการดราม่าที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นมันก็มีการนักข่าวไปถามคุณทักษิณและมีการไปให้สัมภาษณ์นะครับถามสัมภาษณ์คุณทักษิณซึ่งแน่นอนครับว่าช่วงหนึ่งนะครับคุณทักษิณก็พูดถึงว่าเวลาที่ท่านมาเนี่ยนะครับที่จังหวัดเนี่ยนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยท่านกระจาดไปหลายปีนะครับแล้วก็กลับมานะครับกลับไปเยี่ยมญาติอย่างนู้นนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่านะครับเรื่องของดราม่าต่างๆนะครับมันก็เกิดขึ้นได้และที่สำคัญนะครับว่าวันนี้ท่านกลับมาเนี่ยใครที่ชอบท่านนะครับก็ว่ากันไปใครที่ไม่ชอบท่านเองเนี่ยก็ให้ต่างคนต่างอยู่อันนี้คือเป็นคำพูดที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ในช่วงหนึ่งและมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าวันนี้ถ้าไม่ชอบแต่ก็คือให้ต่างคนต่างอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าคำว่าต่างคนต่างอยู่เนี่ยนะครับของคุณทักษิณเนี่ยจะหมายความว่ายังไงจะหมายความแบบไหนอะไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ที่แน่ๆนะครับคุณทักษิณเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางสื่อเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองพอสมควรเหมือนกันเพราะสังเกตได้เอาหลักง่ายๆว่าแน่นอนครับคุณทักษิณไปไหนก็มีสื่อที่ไปทำข่าวเยอะแยะมากมายและบางครั้งเราดูในภาพเหมือนกับว่านะครับสื่อมากกว่าประชาชนซะด้วยซ้ำครับสื่อเนี่ยมากกว่าประชาชนด้วยซ้ำเพราะนะครับคุณทักษิณเองไปทำไหนก็เป็นสื่ออยู่แล้วและที่สำคัญนะครับคุณทักษิณเองมีอิทธิพลทางการเมืองอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเองมีอิทธิพลทางการเมืองเพราะอะไรครับเพราะใครก็แล้วแต่มาแตะเรื่องคุณทักษิณมาพูดเรื่องคุณทักษิณมาพูดอะไรกันอะไรเงี้ยก็มีนะครับนักการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเองนะครับออดดาหน้าออกมาประดาหน้าออกมามาปกป้องออกมาแก้ตัวออกมาอย่างนู้นอย่างนี้ออกมาสารพัดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะตามที่ทุกคนก็เข้าใจหลายๆคนก็เข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยกับทักษิณแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่และนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็คือเป็นลูกสาวของคุณทักษิณซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่แน่นอนครับว่าคุณทักษิณเองนะครับก็ทำคุณประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยมาเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับคนของพรรคเพื่อไทยจะนะครับปกป้องคุณทักษิณนะครับจะพูดเข้าข้างคุณทักษิณจะเสนอเสริญเดินดอกคุณทักษิณก็เป็นเรื่องปกติประชาชนก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองครับเพราะว่าอันเนี้ยผมถ้าสำหรับผมนะผมถือว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าเรื่องของการบริหารงานเรื่องของราชการเรื่องของการบริหารประเทศมันคนละเรื่องกันแยกคนละประเด็นนะครับแยกคนละประเด็นซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อนะครับคุณทักษิณพูดออกมาแบบนี้ก็ย่อมมีนะอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่แน่นอนครับอาจจะบอกว่าตรงข้ามคุณทักษิณไม่ชอบคุณทักษิณหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องออกมานะครับเพราะนักข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์อยู่แล้วว่าเอ๊ะถ้ามีการพูดแบบนี้นะครับมีความคิดยังไงกันบ้างล่าสุดนะครับคุณราเมศซัดทักษิณเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เพราะไทยไม่ใช่บริษัทโฆษกนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับซัดทักษิณต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เพราะนี่ประเทศไทยไม่ใช่บริษัทขอท้าหากคิดว่ามีอำนาจก็ทำไปให้สุดถ้าถูกตรวจสอบก็ต้องยอมรับชี้ซักฟอก152นายกต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้เจอคำถามนะครับประชาชนทั้งประเทศแน่เมื่อวันที่17มีนาคมนายราเมศรัชนะรัตนชเวงนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงคำสัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตว่าป่วยจริงหรือไม่เป็นการดราม่าไม่ชอบหน้าก็ต่างคนต่างอยู่นั้นว่านะครับหลักการสำคัญของเรื่องนี้คือการตรวจสอบท้วงติงตามระบอบประชาธิปไตยที่เห็นแล้วว่าการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานรัฐของปลายทางขบวนการยุติธรรมไม่ชอบมาพากลเพราะประเทศเราปกครองด้วยกฎหมายฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตนคิดว่าทุกคนไม่ได้มีการขัดแย้งกับนายทักษิณเป็นการส่วนตัวไม่ใช่เป็นการไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วอยากไม่ใช่เป็นการไม่ชอบหน้ากันแล้วออกมาพูดหรือมาสร้างเรื่องดราม่าแต่เชื่อว่าคนที่ออกมาตรวจสอบเรื่องนี้เขาติดเรื่องของหลักการนะครับของบ้านเมืองเขาขัดแย้งกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่างหากขัดแย้งกับขบวนการปลายทางที่เกิดข้อสงสัยมากมายการที่บอกว่าไม่ชอบหน้าก็ต่างคนต่างอยู่นั้นคงไม่ใช่
เพราะถ้าต่างคนต่างเห็นด้วยกับความไม่ถูกต้องเห็นด้วยกับการที่ไม่เคารพหลักกฎหมายเกิดขึ้นแล้วบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไรก็ต้องมีการตรวจสอบท้วงติงตามคำร้องของทางในระบบประชาธิปไตยที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่บริษัทของคุณทักษิณอย่ามุ่งเห็นแต่อำนาจที่อยู่ขณะนี้มากเกินไปถ้าการเลือกตั้งหวังเพียงแค่ให้เข้ามามีอำนาจมีเสียงข้างมากแล้วคิดจะทำอะไรตามอำเภอใจผมก็มั่นใจผมว่านั่นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องโฆษกประชาธิปัตย์กล่าวนะครับนายราเมศยังกล่าวต่ออีกว่าการตรวจสอบท้วงติงในเรื่องนี้นายทักษิณคงไม่ต้องกังวลอะไรเพราะคนที่ต้องตอบคำถามและต้องถูกตรวจสอบคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีการออกมาตอบคำถามกับสังคมได้เลยในกรณีของนายทักษิณที่สังคมสงสัยเพราะฉะนั้นคนตนคิดว่าสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคงไม่ได้เพราะฉะนั้นขอท้าคุณทักษิณและระบบทักษิณว่าถ้าคิดว่าการมีอำนาจในประเทศนี้แล้วจะทำตามอำเภอใจอะไรก็ได้นะครับคุณทำต่อไปให้ถึงที่สุดแล้วเมื่อมีขบวนการตรวจสอบคุณก็จะต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบขององค์กรอิสระหรือของพรรคการเมืองในสภาในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าสิ่งไหนที่กระทำการโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักการของบ้านเมืองพรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีการตรวจสอบท้วงติงตามกลไกในระบอบรัฐสภาและนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในมาตรา152ผมเชื่อว่าทุกคนจะหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปรายแน่เพราะเขาเห็นเขาเป็นตัวแทนของประชาชนการตั้งคำถามซักถามข้อเท็จจริงให้รัฐบาลตอบถ้าไม่ตอบรัฐบาลก็ต้องตอบคำถามกับประชาชนทั้งประเทศว่าทำไมเรื่องอื่นอธิบายได้แต่ทำไมเรื่องคุณทักษิณจึงไม่สามารถอธิบายได้นายราเมศกล่าวอันนี้ก็คือเป็นนะคุณราเมศนะครับอยู่พรรคประชาธิปัตย์แน่นอนครับคนที่ไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งออกมาตอนนี้และก็ต้องบอกก่อนว่านะการที่คุณทักษิณเองกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่พุ่งเป้าประเด็นมากที่สุดและมีการตั้งคำถามมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยของคุณทักษิณที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษเพราะว่าอายุ70ปีและนะครับเจ็บป่วยเข้าเกณฑ์นะครับเข้าเกณฑ์ที่ได้รับการพักโทษซึ่งแน่นอนครับการที่คุณทักษิณออกมาเดินออกมาโพสต์ตัวเนี่ยมันถามให้มีการถามคำถามว่าเอ๊ะคุณทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าอะไรจริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับล่าสุดมีข่าวออกมาว่าทางคนของพรรคเพื่อไทยออกมาบอกแล้วว่านะครับวันนี้นะครับคุณทักษิณจะป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงเนี่ยอันนี้ไม่รู้เพราะคุณทักจะบอกว่าคุณทักษิณน่ะโกหกเรื่องของการเจ็บป่วยและหลอกลวงเรื่องการเจ็บป่วยไม่ได้เพราะคุณทักษิณเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณทักษิณไม่เคยบอกว่าตัวเองเจ็บป่วยขนาดไหนเจ็บป่วยหรือเปล่าหรือยังไงแต่เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ออกมาบอกเองเป็นตามขบวนการของเจ้าหน้าที่ออกมาบอกเองว่าคุณทักษิณป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนี้มีอาการอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่เอาละครับงานนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะโยนที่ไปให้กับข้าราชการหรือเปล่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับแต่ก็อย่างที่ยอมรับนะครับว่าวันนี้สิ่งที่นะครับคนของพรรคเพื่อไทยพูดนั้นคือความจริงครับคือความจริงต้องยอมรับนะครับไม่ว่าญาติของคุณทักษิณหรือตัวคุณทักษิณเองก็ไม่เคยออกมาบอกนะครับว่าคุณทักษิณเจ็บป่วยยังไงอาการยังไงอยู่ในขั้นตอนไหนอะไรนี่ไม่บอกมีแต่หน่วยงานราชการยกเว้นตอนเดียวครับตอนที่นะครับคุณทักษิณออกจากนะครับได้รับการพักโทษใหม่ๆนะครับก็มีคนของพรรคเพื่อไทยบางคนที่มาออกบอกว่าแขนหักมั่งนะครับ SNN เปื่อยยุ่ยมั่งอะไรมั่งตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่ามีการพูดแบบนั้นแต่ตัวคุณทักษิณไม่ได้พูดไงนะครับก็ลูกน้องไปพูดเองคนในพรรคเพื่อไทยไปพูดเองอะไรเองไปพูดเองไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนอันนี้ก็ว่ากันไปและอย่าบอกว่าไม่ได้พูดคงไม่ได้เพราะมันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์อยู่ว่ามีการพูดอะไรพูดเวลาไหนอะไรยังไงมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องยอมรับครับสิ่งที่คนของพรรคเพื่อไทยบอกวันนี้ว่าคุณทักษิณไม่เคยออกมาบอกว่าตัวเองเจ็บป่วยขนาดไหนหรือตัวเองไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไม่ได้ออกมาบอกแต่คนที่ออกมาบอกเนี่ยมันกลายเป็นหน่วยงานราชการต่างๆที่เป็นคนออกมาพูดก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้ทำไมนะครับอาการของคุณทักษิณเป็นงั้นแล้วสิ่งที่หน่วยงานราชการออกมาพูดเช่นเรื่องของการพักโทษเนี่ยนะครับเงื่อนไขของการพักโทษนี่คืออายุ70ปีและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องประเมินผลทั้งหมด10ข้อนะไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำเองไม่ได้นะครับ
ข้าห้องน้ำเองไม่ได้แปรงฟันเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้ลุกจากเตียงเองไม่ได้อุจจาระเองไม่ได้ปัสสาวะเองไม่ได้อาบน้ำเองไม่ได้และอีกหลายอย่างซึ่งแน่นอนครับคุณทักษิณไม่ได้บอกว่าตัวเองนับทำไม่ได้แต่ข้อมูลที่ออกมามันเป็นยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละครับงานนี้ก็คงต้องติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับขบวนการนะครับยุติความยุติธรรมหรือหน่วยงานราชการมีใครบกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่ามีใครละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ที่แน่ๆก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณไม่เคยออกมาบอกว่าตัวเองเจ็บป่วยขนาดไหนหรือเจ็บป่วยมากขนาดไหนแต่แค่ใส่ให้ดูว่าใส่ปลอกคอใส่ปลอกแขนนะครับแล้วก็เดินก็แค่นั้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ